ทุกคนสวัสดีครับนี่คือเราอยู่ที่ Tropical Cafe ฮะลงจากรถไฟกันตังสุดเส้นทางรถไฟสายอันดามันเนาะเดินมานิดเดียวเห็นไหมข้างหน้าเราเห็นไหมฮะป้ายรถไฟกันตังเดินมาก็จะเจอนี้เลยฮะ Tropical โดดเด่นมากเป็นคาเฟ่แรกที่จะต้องเจอเวลามากันตังเมืองเก่าแก่นะฮะเมืองในตำนานคลาสสิกของจังหวัดตรังฮะทุกคนจ้ะก็จะเจอ Tropical Cafe แบบนี้เลยเห็นไหมสถานีอาคารที่สวยที่สุด1ใน10ของสถานีรถไฟอยู่ที่กันตังนี้เองทุกคนจ๋าน่าจะมีต้นสีตรังสักต้นเนาะตรงนี้เนาะเป็นดอกไม้ประจำจังหวัดไงนะฮะกันตังเราจะมีท่าเรือแพขนานยนต์ที่จะข้ามฝั่งไปเพื่อจะขึ้นเรือนะฮะไปท่าเรือที่จะไปเกาะลิบงไปดูปลาพยูนได้ก็ต้องมาแวะ Tropical Cafe ก่อนทุกคนจ๋าที่ต้องถ่ายช่องนี้อีกเพราะอะไรเพิ่งออกจากโรงซ่อมฮะมันตกฮะเพิ่งไปเอาคืนมาก็เลยได้ถ่ายเนี่ยฮะบอกให้ชาวโลกรู้ว่ามากันตังมาจังหวัดตรังจะต้องไม่พลาดมาสถานีรถไฟตรังแล้วก็เจอคาเฟ่แล้วก็นอนในตรังสักนอนในกันตังนะนอนที่กันตังนี้สัก 2-3 คืนแต่นี่เลือกนอนที่กันตังลอฟเทลค่ะทุกคนจ๋าซึ่งแบบนอนสบายมากติดกับอำเภอติดกับเทศบาลกันตังนี่ฮะบรรยากาศดีมากเลยเนี่ยตรงปกมากๆทุกคนจ๋านี่ Facebook ก็มีหนูเสิร์ชหากันเอาเองนะฮะเมนูปังมากๆเดี๋ยวมาดูเมนูกันบ้างดีกว่าทุกคนว่าเรามีอะไรบ้างนะฮะนี่ฮะข้างในเป็นห้องแอร์สวยงามข้างนอกก็เป็นโอเพนแอร์สบายๆธรรมชาตินะครับนี่ฮะบิงซูละลายเลยมูแต่ถ่ายอาหารอร่อยมากขอบอกอันนี้อร่อยจริงฮะอร่อยมากหอมกลุ่นแล้วก็อันนี้มีความเป็นสมุนไพรไงฮะ Tropical Cafe ก็จะมีเมนูเนี่ยมีพริกตะไคร้ขิงข่าแล้วก็ใบมะกรูดนะครับพริกสดๆเลยกินแล้วร้อนแรงกาแฟเหมือนกับเป็นผสมระหว่างความหวานกับความขมที่เป็นสุขภาพเฮอร์เบิลนี้เป็นเหมือนกับชาเขียวผสมกับความเป็นลูกตาลค่ะทุกคนจ้ะขอกินก่อนนะขอกินเป็นบิงซูเนาะสำหรับคลิปนี้อืมให้หวานชื่นใจทุกคนเทลงไปได้ไหมเนาะอย่าหาว่าอย่างงู้นอย่างนี้เลยทุกคนจ้ะเราต้องตักกินดีกว่าอันนี้มันติดฮะแล้วก็เทใครชอบหวานมากหวานน้อยนี่ฮะนมสดนะฮะเป็นบิงซูมิงบีนมังบีนทุกคนเป็นแบบแนวเขาเรียกว่าอะไรถั่วแดงมาดูเมนูของเขาปังๆแค่ไหนทุกคนจ้ะต้องระวังนะฮะถ่ายไปแล้วก็กินไปเทไปเดี๋ยวก็ได้ทำมือถือตกแตกอีกรอบนึงแน่นอนฮะต้องระวังมากๆมีสติเวลามาตามร้านแบบนี้บางทีเราถือ2กล้อง2ช่องนี่เมนูเขาปังๆมากเลยมีทั้งกาแฟชาสตรอเบอรี่ชาเขียวนมอิตาเลียนโซดานะฮะมีหมดเลยโกโก้สตรอเบอรี่ก็มีแตงโมปุ๋งแตงโมปั่นลิ้นจี่สลัดผักสลัดปกไก่มีหมดเลยซีซ่ายำซีฟู้ดเนี่ยทุกคนจ้ะอุ้ยตายเมนูเลิศมากเมนูยำเมนูแบบแนวชีสบอลก็มีข้าวผัดข้าวราดกะเพราหมูสับก็มีผัดขมิ้นปลากระพงดูสิน่าทานมากข้าวผัดแกงไตปลาอ๋อนี่ไงที่เรากินใช่ไหมเออเราลืมเรียกไปเนาะข้าวผัดแกงไตปลาเป็นซิกเนเจอร์เลยข้าวผัดแกงเขียวหวานทะเลก็มีข้าวผัดขมิ้นปลากระพงก็มาฮะทุกคนอย่างนี้ฮะคิดช่างคิดเนาะข้าวผัดปลาเค็มไข่เค็มอะไรเงี้ยข้าวผัดแซลมอนไข่กุ้งแดงประมาณเนี้ยฮะใช่ไหมนี่ฮะดูสิน่าทานทั้งนั้นเลยทุกคนบรรยากาศก็ดีทุกคนจ้านี่ขนาดเรามาแบบต้นฝนไม่ค่อยตกค่ะช่วงนี้บางวันก็ตกบางวันก็ครึ้มๆแต่ว่าจังหวัดตรังก็มาเที่ยวได้ทุกฤดูค่ะนะฮะเมืองพญารัศดาชาวพญาชาวประชาใจกว้างหมูย่างรสเลิศแหล่งกำเนิดยางพาราว้ายมันฝรั่งอบชีสเบคอนชีสบอลทุกคนดูสิน่าทานทั้งนั้นเลยนี่ฮะข้าวหน้าปลาซาบะก็ยังมาเลยค่ะทุกคนสลัดมันฝรั่งยำกุ้งสดมีหมดเลยทุกคนนะฮะมาสำหรับคลิปนี้สบายสบายฮะอร่อยมากขอบอกอร่อยทุกเมนูเลยอ่ะในละลายไวนะข้างนอกเพราะข้างในห้องแอร์ก็จะละลายช้าหน่อยอร่อยสุดยอดชาเขียวหอมกลุ่นป้อนทุกคนอับปากป้อนอย่าลืมนะมาจังหวัดตรังใครจะแวะไปสตูลก็ไปหลีเป๊ะนี่ไปหลีเป๊ะมาแล้วไปโรงแรมรีสอร์ทที่ดีที่สุดร้านอาหารใต้ที่ดีที่สุดไปมาหมดแล้วค่ะและจังหวัดสตูลเป็นจังหวัดน่ารักเลยเพื่อนบ้านตรังเลยติดกันเลยทุกคนจ้า
สามารถลงสนามบินตรังหรือว่าสนามบินหัดใหญ่แล้วมาตรังก่อนไปสตูลหรือว่าให้อากิระสปีดโบ๊ทไปรับก็มีรถตู้รับส่งถึงเรือเลยนะแล้วก็เดินนิดเดียวก็ถึงรีสอร์ทนะตอนนั้นไปพักที่แคสเวย์รีสอร์ทที่มียูทูบเบอร์ดังๆอ่ะที่มีข่าวดังๆเรื่องไปเขาปัญญีเกาะปัญญีอ่ะนะฮะนั่นแหละเขาก็ไปพักที่นี่แต่เราไปเราไม่ได้ตามรอยใครไปนะเราไปแบบคือดวงชะตาฟ้าดินบอกว่าให้มาที่นี่สิบังเอิญติดต่อง่ายสะดวกสบายไงฮะแสดงให้เห็นว่าที่ไหนดีจริงเราถึงจะได้ไปเหยียบใช่ไหมฮะแล้วเราก็จะใส่ข้อคิดเล็กๆน้อยๆเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยเกี่ยวกับการท่องเที่ยวให้คนได้รับรู้ด้วยถูกไหมฮะแล้วลงได้หลายคลิปฮะนะฮะลงได้หลายคลิปทุกคนจะได้ไปแชร์แบ่งปันกันว่าถ้ามาจังหวัดตรังมากันตังต้องมา Tropical Cafe อะไรอย่างเงี้ยฮะอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยฮะบอกต่อบอกต่อสิ่งดีๆอร่อยมาก